ทีมเศรษฐกิจรัฐบาลค่ะได้มีการนัดประชุมประเมินภาพรวมเศรษฐกิจแล้วก็พิจารณามาตรการที่จะดำเนินการในช่วงต่อไปนะคะเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อในประเทศเน้นลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้ภาคเกษตรค่ะเช้าวันนี้นะคะนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจพร้อมด้วยนายอุตตมสาวนายนอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือว่า ICT ที่มีรายงานข่าวว่าได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเพื่อสนับสนุนการบริหารราชการในด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนายอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าที่ประชุมได้ประเมินผลมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ได้ดำเนินการไปแล้วและมาตรการที่จะดำเนินการต่อไปซึ่งหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเป็นห่วงภาคเกษตรจึงมอบหมายให้กระทรวงคลังไปหามาตรการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้ภาคเกษตรซึ่งทางกระทรวงการคลังนะคะคาดว่าอาจจะเสนอหลายมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อและช่วยเหลือภาคเกษตรให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในสัปดาห์หน้าค่ะในส่วนของการลงทุนนะคะได้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนภาครัฐซึ่งที่ผ่านมาถือว่าดีขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมถึงเร่งการลงทุนของรัฐวิสาหกิจเพราะจะมีส่วนช่วยสร้างความมั่นใจให้ภาคเอกชนลงทุนตามได้ซึ่งทีมเศรษฐกิจรัฐบาลยังมั่นใจว่าทุกมาตรการที่ออกมาทั้งหมดจะช่วยผลักดัน GDP ทั้งปีนี้โตไม่ต่ำกว่า 3% แน่นอนโดยทุกหน่วยงานจะพยายามดูแลไม่ให้ทรุดตัวลงไปอีกทางด้านนายสุวิทย์เมษินทรีย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่ารัฐบาลจะเน้นให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจภายในประเทศมากขึ้นเพราะเศรษฐกิจโลกยังไม่ฟื้นทำให้การส่งออกที่เป็นเครื่องจักรกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยยังไม่สามารถขยายตัวได้จึงต้องผลักดันเศรษฐกิจภายในประเทศด้วยการเพิ่มกำลังซื้อให้เพิ่มขึ้นโดยในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ได้เสนอมาตรการเพิ่มเติมเพื่อผลักดันราคาสินค้าเกษตรโดยเฉพาะข้าวเปลือกให้ราคาปรับสูงขึ้นเพราะผลผลิตฤดูกาลใหม่กำลังออกสู่ตลาดในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะทุกครั้งที่มีการพูดถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจก็เป็นเรื่องที่จะต้องตั้งคำถามกลับไปนะครับว่าจะดำเนินการอย่างไรบอกว่าจะลดรายได้เนี่ยฟังดูดีแต่ต้องไปมองต่อว่าลดรายได้อย่างไรบางทีถ้าออกมาในลักษณะของการลดรายได้เช่นลดราคาวัตถุดิบต้นทุนการผลิตแต่พอไปดูในรายละเอียดเป็นการส่งเสริมผ่านบริษัทบางบริษัทเช่นบอกว่าอาจต่อไปให้มาซื้อปุ๋ยถูกจากที่นี่ซื้อสารเคมีราคาถูกจากที่นี่มันก็มองในอีกมุมว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ภาคธุรกิจบางกลุ่มหรือเปล่าก็เป็นคำถามหรือแม้กระทั่งเรื่องของการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรเนี่ยบางทีมันก็ต้องไปดูด้วยว่าในรายละเอียดเนี่ยราคารับซื้อพืชผลตรงนั้นเนี่ยมันไปผูกโยงกับพันธสัญญาอะไรที่เฉพาะบางบริษัทหรือเปล่าต้องเป็นพันนี้เท่านั้นพันนั้นเท่านั้นหรือเปล่าอันนี้มันต้องดูประกอบกันหลายด้านด้วยนะคะว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันแค่เฉพาะหน้าตรงนี้หรือเปล่าแล้วมันจะส่งผลกระทบตามมาอีกหรือไม่